Speed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ร้านอ้นห้วยขวางเรซิ่งครับผมกลับมาสู่เบรกที่3ของรายการ Speed Leader ทาง Truevision 691นะครับเบรกนี้ก็ยังเปิดสายนะครับเปิดสายนะครับก็โทรกันเข้ามาได้ที่025309496-98 SMS มาได้ที่4827772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามของท่านนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์กันเลยดีกว่าครับนิตยสารรายเดือน Fat Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed ครับโซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับครับมาคำถามมีอะไรได้เลยในเบรกนี้ต้องบอกว่าอีกหนึ่งเจ้าเลยก็ต้องขอบคุณดีเจริญยนต์นะครับกำลังจะซื้อจะขายบิ๊กไบค์ต้องร้านนี้ครับดีเจริญยนต์นะครับเข้าไปดูข้อมูลรายละเอียดรถได้ที่ www.dbigbike.com หรือว่าโทรเข้าไปที่เบอร์0999004070นะครับหรือว่าใน Facebook ดีเจริญยนต์ก็ได้นะครับก็จะมีอัปเดตรถเข้าใหม่รวมทั้งตารางลิสต์การผ่อนนะครับดาวเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่ดอกเบี้ยเท่าไหร่เข้าไปดูรายละเอียดหรือว่าโทรเข้าไปพูดคุยได้เลยที่นี่ต้องบอกว่ารถคัดคุณภาพไม่มีรถอุบัติเหตุแน่นอนก็มีรถบิ๊กไบค์จำหน่ายตั้งแต่250 cc จะขึ้นจนถึง 1,000 กว่า cc นะครับมีรถทุกประเภททุกแนวทุกสไตล์แล้วรถคือว่าหมุนเวียนไปทุกวันน่ะผมแน่นอนใครเคยเข้าไปดูไม่เคยซ้ำเลยนะจะซื้อจะขายบอกแล้วไงใครจะเปลี่ยนรถหรือว่าใครแบบสมมติว่าเริ่มต้นที่300ขี่สักพักเริ่มไม่พออยากขยับสเต็ปเทิร์นได้ก็รถเนี่ยเข้าไปเทิร์นแล้วก็ไปออกคันใหม่มาได้เลยนะครับที่ร้านนี้เลยครับดีเจริญยนต์ฝากไปด้วยนะครับแล้วก็บอกว่ามาจากรายการ Speed Rider ก็จะมีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะครับรวมทั้งตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นดีๆมีรถแบบฟรีดาวแบบไปตัวเปล่าขี่รถกลับบ้านไม่ต้องใช้เงินรถฟรีดาวนี่ไม่ใช่ล่าสุดที่เพิ่งดูมาวันนี้ก็จะมี Street Fighter ครับ Street Fighter ตัว821ด้วยนะนี่ฟรีดาวฟรีดาวเลยครับไปตัวเปล่าเลยไปตัวเปล่าเอกสารไปถ้าเกิดคุณคิดว่าเงินเดือนคุณผ่อนไหวไฟนั้นจัดแล้วผ่านไม่มีประวัติครับขี่รถกลับบ้านเลยสบายฝากไว้เลยกับร้านนี้พุทธมณฑลสาย2ไปลองดูเนาะให้ไปลองดูกันมาดูเรื่องราวของ SOS กันต่อครับเพราะว่า Starlion ครับ Buccaneer 250i กับ Starlion Centaur 400นะครับว่าตัวไหนดีครับสองร้อยสิบกับสี่ร้อยตัวบัคเนียมันตัวใหม่ล่าสุดก็คือยังมองตรงว่ายังไม่ลองจริงครับตัวนี้เป็นสูบ V ด้วยนี่ก็ถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจแต่ถามสมรรถนะยังไม่ได้ลองเพราะว่าไม่ลองเพิ่งเปิดตัวที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปเองครับใช่นะครับใช่ส่วน400ถ้าเทียบเป็นเรื่องของ CC แหมมันถ้าถึงเรื่องค่ายเดียวกันผมว่าขยับไปเล่นตัวที่มัน CC สูงกว่าดีกว่าเดี๋ยวก็ขับ200แล้วเดี๋ยวก็ต้องตายนะ400นี่ใช่มั้ยมันเป็นตัวทรงแบบคลาสสิกอ่ะตัวนี้สูบตั้งใช่มั้ยครับแต่ว่าทรงนี้มันค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมณชั่วโมงนี้แล้วมันจะเป็นตัว Triumph เองก็ดีนะครับตัวคาวาซากิใหม่ W800ก็ทรงนี้นะครับตัวนี้กำลังได้เลยนะฮะอีกค่ายนึงของ GPX เขาก็มีตัว Legend ซึ่งมันกำลังได้เรียกความนิยมอ่ะแล้วก็ CC 400มันกำลังดีแนวเนี้ยอะไรเอามาแต่งครับพวกคาเฟ่อะไรก็ว่าไปมารับสายดีกว่าสายเข้ามานะครับสวัสดีครับคุณอาร์มครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมพอดีอยากจะสอบถามเกี่ยวกับ BMW F800 GT ครับครับผมว่ามันเป็นยังไงบ้างครับที่พี่เคยทดสอบบ้างไหมครับ F800 GT ครับ GT เป็นตัว GT ครับที่เป็นสายพานนะครับพี่สายพานมันไม่มีเข้ามาตัวนี้ตัวนี้เขาไม่ได้เข้ามาขายแต่ว่าที่เราเอามาเป็น F800 GS มัน GS ไม่มันมีหลายตัวใช่แปดไม่ตระกูล800ไอ้ตัว GT นี่มันคือตัว GT กำลังนึกอยู่เนี่ยมันก็เป็นเหมือนตัว 1,200 GT อ่ะพี่มันจะเป็นทรงคล้ายๆสปอร์ตทัวริ่งแต่ทีเนี้ยมันในศูนย์บ้านเรามันไม่มีจำหน่ายนี่ครับตัวนี้ GT ไปเจอที่ไหนครับพี่ฮัลโหลครับครับพี่ไปเจอที่ไหนครับอ๋อพอดีดูทาง MF มอตลาดอ่ะครับครับเขามีตัวนี้เข้ามาขายแล้วตอนนี้ผมถ
ามรู้สึกจะเป็นทาง Facebook ของพี่กดอะครับเป็นศูนย์สยามโมตลาหรืออะไรที่อยู่ภูเก็ตอะครับผมโอ้อยู่ทางใต้นู่นเลยเหรออันนี้พี่อยู่แถวไหนครับเนี่ยอ๋อผมอยู่แถวเรียบทางด่วนเนี่ยครับอ๋อโอเคตกใจนี้ครับเอางี้เดี๋ยวพี่ลงไปที่นี่ดีกว่าถ้าแถวเรียบด่วนต้องไปบาเซบาร์เซโลนาบาร์เซโลนามอเตอร์ครับพี่รู้จักบาร์ใกล้ๆกับโรงเรียนเซนจอนอ๋อครับผมใช่แล้ว F800 GSTVGS ได้ถี่ได้ทดสอบเพราะมันมีตัวยังไม่มีรถเดโมไม่ให้ขี่ใช่ GT มันไม่มีนะครับ GT อ๋อครับผมเคยขี่แต่ตัวพันสองครับพอดีหาข้อมูลมาครับว่าเรื่องตัว 800cc เนี่ยความเร็วเดินทาง120เนี่ยครับจะแบบว่าเหมือนสั่นจริงนะพี่บอมไม่สั่นว่าแต่ GT เลย GS ก็ไม่สั่นนะแต่ GS เนี่ยถ้าปรับโชคหน่อยนะไม่สั่นนะไม่ร่อนด้วยไม่สั่นนะถ้าบอกความเร็ว120เดินทางก็นิ่งปกติแล้วพี่บอมกดเท่าไหร่โอ้นั้น107 108 108 108 108กว่าด้วยอ๋อที่หาข้อมูลเขาว่าจะเป็นสั่นที่ตัวแฮนด์นะครับอ๋อสั่นที่แฮนด์สั่นที่สถานถึงมาครับเพราะว่าเดี๋ยวมือชาอะไรอย่างเงี้ยพี่อาการประมาณนั้นคือโฉมนี้ป่ะในรูปนี้ป่ะตัวที่บอกอ่ะบอดี้อย่างงี้ป่ะเป็นทรงทัวริ่งนี่ป่ะใช่ถ้าเป็นรหัส GT จะเป็นสปอร์ตทัวริ่งใช่ไหมผมเคยสัมผัสแต่ตัว 1,200 ใช่ครับผมตัว8ตัวนี้เลยตัว800ผมยังไม่เคยสัมผัสใช่เพราะว่าล่าสุดก็ขี่ตัว 1,200 ล่าสุดผมไปทดสอบที่งานแบลตเยียสัมผัสตัว 1,200 ไงตัว800ไม่ได้สัมผัสเพราะฉะนั้นเราก็แต่มันไม่เดี๋ยวก็ไม่แน่นะไอ้เรื่องของมันจะเป็นสไตล์ทัวริ่งตัวนี้ใช่ยังไม่ใช่แบบเป็นเอเวนเจอร์จริงๆรถตัวนี้ต้องขอแพงจริงๆที่มันไม่มีรถเดโมมาให้เราขี่ครับใช่มันรถเดโมก็เป็นตัว 1,200 หมดเลยตัวใหญ่หมดเลยที่เคยเอามาขี่ก็เป็นตัว 1,200 ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยรู้แล้วว่าข้อมูลเป็นยังไงไม่หรอกอันนี้จะลองเอาไปถามอันนี้มันน่าจะเป็นไม่ได้เป็นเรื่องของไอ้นี่แบบสูบนอนหรือเปล่าที่บอกว่าเวลาขี่เราอาจจะมีเดี๋ยวจะดึงข้างเรื่องความการทำงานแล้วจะมีสั่นเนี่ยในที่ไปหาข้อมูลในเว็บไซต์อ่ะไอ้เครื่องสูบตั้งปกติเนี่ยไม่น่ามีปัญหาอะไรนะของ BM ครับขอสนใจตัว GT เพราะว่าเครื่องมันน่าจะเป็นตัวเดียวกันเป็นเครื่อง800เหมือนกันใช่ครับก็จะไม่มีปัญหาอะไรแล้วที่ลองทดสอบ GS เนี่ยไม่มีอะไรใช่ไหมครับไม่มีครับขี่สนุกด้วยซ้ำไปปรับโชคใช่ปรับโชคได้แต่ว่าโชคหลังค่อนข้างจะนิ่มนิดนึงอันนั้นตัวรถมันเป็นแอดเวนเจอร์ไงมันสูงมันก็เลยแน่นอนต้องไปปรับเซ็ตโชคต้องเซ็ตเพราะทำมาไว้ให้ลุยแล้วก็ตอนที่เรารถมาเขาเซ็ตมาไว้ขี่ในเมืองมันก็นิ่มๆไงให้ขี่สบายไงพอใช้ความเร็วสูงก็ต้องปรับโชคแต่ไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องยนต์สั่นอะไรครับคนเดินทางเนี่ย120 104นี่คือปกตินิ่งๆเลยไม่มีสั่นไม่มีสถานขึ้นมาจากที่ส่งผลมาจากเครื่องยนต์ไม่มีได้เอางี้แล้วกันที่เดี๋ยวคือเดี๋ยววันพฤหัสเนี่ยผมต้องเข้าไปที่บาร์เซโลนาอยู่แล้วอะถ้าเผื่อว่าพี่สะดวกก็เดี๋ยวเข้าไปเจอกันแล้วเดี๋ยวก็ถามข้อมูลพร้อมกันเลยดีกว่านะผมจะเข้าไปช่วงเช้านะครับจะไปดู XR 800มาขี่เล่นหน่อยหรือไม่งั้นเดี๋ยวก็เอาข้อมูลมาฝากไว้ที่สถานีข้อมูลฝากทีวันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะที่ไอ้ตัว GP มันไม่มีตัวเดโมอ่ะมีตัวใหญ่เนี่ยเราเอามาแต่ละตัวเห็นไหมก็จะเป็นตัวที่แบบว่ามันเหมือนกับรถที่อยู่ในกระแสยกตัวอย่างเช่นเป็นรถแอดเวนเจอร์แนวของ BMW เขาอ่ะใช่เราเอามาแต่ละตัวเห็นไหมตัวที่มันเหมือนกับรถที่อยู่ในกระแสยกตัวอย่างเช่นเป็นรถแอดเวนเจอร์อ๋อเสียงกล้องดีเลยเขาดูโทรทัศน์อยู่เสียงในโทรทัศน์นะครับคุณอามต้องเบาเสียงในทีวีแล้วคุยดังทางโทรศัพท์นะครับถึงจะคุยรู้เรื่องครับผมครับโอเคนะได้ครับแต่ที่เรียกครับตอนนี้ต้องมีครับผมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับขอติดไว้ก่อนแล้วกันตัวนี้แต่ถ้าตัว 1,200 ผมอธิบายได้เพราะว่าขับมาแล้วมันเป็นรถที่นิ่งมากคือ 1,200 เป็นคนละเครื่องกันนะคือที่เราบอกว่ายังไม่สูบนอนแล้วไม่ใช่บ็อกเซอร์แล้วจะเป็นเครื่องกลับคือที่บอกว่ายังไม่ทดสอบเนี่ยมันจะไม่ได้บอกว่าไม่ได้ทดสอบทีเดียวเพราะว่ารถพวกนี้มันจะคอยแบบว่าทยอยเป็นเดโมออกมาใช่ป่ะฮะแต่ว่าเรายังไงวันนึงก็ต้องได้ขี่อยู่แล้วล่ะประมาณนั้นแต่นั้นเราไปมันก็ไม่มีนะที่เราไปมี FM มอเตอร์ลาดมีทุกเรียกมีทุกรุ่นที่เขาขายทุกวันเนี้ยแต่ตัว GT 800 GT เนี่ยไม่เห็นนะครับนะครับไม่เป็นไรติดไปก่อนเดี๋ยวผมไม่หาข้อมูลมาตอบให้แล้วกันนะครับครับผมนะมาดู SMS ต่อไปเลยนะครับไม่วัด CC GLP GPX แม่ติดของพี่กิ้ง GPX นะครับ Legend 200กับ Stallion Cafe 150ครับยังไงต่อตัวไหนจับจองมากกันครับ Legend กับ Cafe ตัว150 Legend 200 Legend 200กับตัว150 Cafe ก็ตัว Centaur ครับแม่
พอๆกันนะพูดถึงทรงมันเหมือนกันเลยแล้วพอๆกันการจับจองก็พอๆกันนะพูดถึงอ่ะทรงเหมือนกันเลยอ่ะมันเป็นรถที่ออกมาเรียกว่าเป็นไฟกันออกมาไฟกันเหมือนกันเถอะไฟกันนะเพราะฉะนั้นมันต่างด้วย CC ตาเลียนมันหลอกก่อนไม่ใช่ใช่ไงก็ออกมาไฟกันคือว่าถึงว่าเขาเห็นว่าสตาร์เลียนตัวของเซนทอร์เนี่ยขายดีมากใช่นะครับเขาก็เลยออกมาก็เลยทำตัวบริเจน200ออกมานะครับเอา CC เหนือกว่าด้วยว่าตัวไหนน่าจับจองผมว่ามันพอกันนะรูปทรงต่างๆแล้วก็อาจจะให้ภาษีตัวเลเจนด์ดีกว่านึงเพราะว่ารถที่ออกไปทีหลังเนี่ยเขาจะเก็บข้อมูลในข้อผิดพลาดของคู่แข่งแล้วมาทำให้มันดีขึ้นแน่นอนว่า CC มันสูงขึ้นมากกว่า 50cc ราคาไม่ได้แตกต่างกันรูปทรงคล้ายกันขี่พอๆกันน่ะเพราะมันทรงเดียวกันทรงเดียวกันแต่ถ้าไม่นับ CC ผมมองว่าตัวเลเจนด์จะน่าเล่นกว่าแล้วก็แบรนด์ด้วยนะตอนนี้ GVX น่าจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับยอดจองอันดับหนึ่งถล่มทลายถล่มทลายของงานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่ผ่านมาครับนะมีให้เลือกหลายตัวมีเอสเอ็มต่อไหมไม่ลองไปเล่นตัวเจนเทอร์แมนดูแล้วฮะเจนเทอร์แมนเครื่องยนต์200ก็น่าเล่นนะหล่อดีใช่สามารถโทรเข้ามาได้นะครับ025309496-98นะครับหรือว่าแล้วก็เอสเอ็มครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคแล้วก็รับคำถามของท่านอย่าลืมพิมพ์ซีแล้วเป็นบักนะไม่ใช่มา SMS 48242แล้วตอบคำถามมาเลยมันจะไม่ขึ้นต้องพิมพ์ซีด้วยนะครับครับผมพอดีว่าจะผ่าท่อ PCX 150ครับควรผ่าแบบไหนดีเห็นหลายคันทำไมครับใส่ปลาย6หุ่นนะครับ1ปลาย1นิ้วบ้างนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเรียกกันยังไงนะใส่ปลาย6หุ่นปลาย1นิ้วบ้างคือว่ามันมี2องอันน่ะครับตกลงเค้าเรียกก็แบบนี้ครับเรื่องของการผ่าท่อ PCX เนี่ยตอนนี้ที่เป็นกระแสกำลังนิยมก็คือการผ่าท่อหมกไอ้คำว่าผ่าท่อหมกเนี่ยมันคืออะไรการผ่าท่อหมกเนี่ยนะครับโดยการที่เอาห้องเดิมอ่ะที่มีแคทออกไปให้หมดแล้วก็กั้นห้องใหม่นะครับสมมุติว่าห้องเนี่ยในไอ้ตัวนี้คือท่อนะครับแล้วก็จะแบ่งเป็นหมด3ห้องนะครับเขาก็จะทำกั้นห้องไว้แล้วก็เจาะรูไว้กั้นห้องแล้วก็เจาะรูไว้เพื่อให้อากาศเนี่ยมีแรงอัดแรงอัดแรงอัดเข้าไปนะครับส่วนปลายเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่ขนาดว่ารถเราทำอะไรมานะครับถ้ารถเราทำขึ้นลูกมาก็ปลายจะใหญ่อย่างที่ว่า6หุ่นนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารถเดิมไล่ข้างโอเพ่นมานะครับปลายก็ใช้ปลายเดิมนะครับหรืออาจจะขยายกว่าเดิมอีกเล็กน้อยแค่นั้นเองนะครับเสียงท่อจะไม่เหมือนการผ่าท่อเหมือนกับใส่ตะแกรงกับใยแก้วเพราะทุกวันนี้การใส่ตะแกรงกับใยแก้วเนี่ยนะครับมันหมดยุคไปแล้วนะครับสำหรับ PCX นะครับส่วนใหญ่สังเกตดูแล้วไม่ว่าจะรถแข่งสนามนะครับหรือแม่รถตามบ้านเราเนี่ยนะฮะที่ขี่ๆกันนะฮะก็จะเป็นการผ่าท่อหมกเพราะว่าเสียงเขาจะไม่ดังนะครับสามารถขับผ่านด่านตำรวจได้เลยนะครับเรื่องของเรื่องนะก็มีอยู่อย่างเงี้ยครับหลักการถ้าก็พิสูจน์ใหม่ถ้าจะเห็นจริงๆนะครับต้องเข้าไปในเพจกล่องไฟกล่องน้ำมันหัวฉีด GLP ผมจะมีการถ่ายรูปไว้หมดเลยนะครับว่าถ่ายรูปขั้นตอนเลยดีกว่าว่าเริ่มต้นจากท่อเดิมๆเนี่ยแล้วมาตัดแล้วทำห้องยังไงอะไรยังไงนะครับความรู้ตรงนี้นะครับถ่ายทอดมาจากไหนฮะร้านช่างหมีเจริญยนต์นะครับจรัญ35นะครับผมได้ถ่ายทอดไว้หมดแล้วนะฮะเพื่อนๆถ้าสนใจเรื่องของการผ่าท่อ All New PCX หรือ PCX อะไรเนี่ยที่เป็นท่อหมกเข้าไปดูได้มีทุกขั้นตอนเลยนะครับชัดเจนจะเข้ามาโชว์รายการได้ไหมพี่มันโชว์ไม่ได้เลยครับเพราะว่ามันต้องมีตัวตัดมีเชือกอาร์ก้อนตัดแบบตัดมาแล้วให้ดูว่ากั้นห้องอย่างนี้อย่างนี้มีไหมถ้ามีโอกาสจะนำเข้ามาในช่วงของสปีดเดอร์คลินิกจะให้ดูว่าเขาเรียกเป็นอะไรกล่องหมกท่อหมกนะครับเป็นการผ่าหมกแต่มาดูว่าผ่าแล้วที่ซ้อนกันเป็นอย่างนี้นะใช่อะไรอย่างเงี้ยถ้ามีโอกาสนะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะมาในเรื่องของสปีดเดอร์คลินิกกันให้ดูครับผมแล้วระหว่างรอทำท่อหมกแล้วก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวเล็กหมกสดโอ้โหแล้วก็ซื้อห่อหมกมาด้วยแล้วกันซื้อห่อหมกนึกว่าจะไม่เล่นต่อเงียบกันทั้งศัตรูมาดูจากกล้องใส่หัวกันหมดเลยนะครับอ่ะ Honda Rebel 500น่าใช้ไหมครับน่าใช้ครับน่าใช้มากด้วยถูกต้องสั้นๆถ้าไม่มีตัวเลือกอื่นนะบอกว่าเล่นได้เลยครับบอกเลยว่าตัวนี้เป็นรถอะไรนะคุยเซอร์สปอร์ตคุยเซอร์เป็นรถสไตล์คุยเซอร์ก็จริงแต่เครื่องยนต์ให้กำลังแบบเล้าใจเหมือนสปอร์ตเครื่องยนต์เดียวกับ CVR ขี่สนุกโอ้ยไม่รู้จะพูดยังไงต้องไปขี่จริงผมรถคุยเซอร์เครื่องสปอร์ตเอาง่ายๆใช่ถ้านั่งไปอาจจะสบายแต่ว่ามันเล้าใจด้วยเครื่องยนต์นี่ขี่สนุกแล้วล้อโตๆแบบบอมเบอร์ด้วยโอ้ยยกล้อเล่นได้แบนโค้งได้บ้างแต่ไม่เยอะมากเพราะว่า
ช่วงฐานพักเท้าต่ำมันต่ำมันจะครูดพักเท้านิดนึงถ้าถามว่าขี่สนุกไหมขี่สนุกเราใจแบบเครื่องยนต์สปอร์ตแต่ด้วยท่านั่งที่สบายแบบครูเซอร์โอ้โหมันตอบโจทย์คนใช้งานในเมืองหรือออกทริปได้อย่างดีมากและกำลังกำลังดีครับ500ซีซีครับนะราคาก็แสนกว่าเอ้ยเออเกือบ 200,000 เนี่ย 200,000 กว่า 200,000 กว่าสิ500รีเบล500ครับไม่แพงน่าเล่นมานะมีต่อป่ะใช่ถ้าผมจะซื้อ MHP4 มือแรกนำเข้าจากเกรจะมีปัญหาไหมอาจจะมีปัญหาเรื่องการจดทะเบียนใช่คือต้องเอาให้ชัวร์นะเอางี้ดีกว่าซื้อนะวันนี้ไม่ว่าไม่เวิร์คละ MHP4 เนี่ยทุกวันนี้ฮะใช่ทำไมครับมันปลายโมเดลของ S Plus แล้วมันกำลังจะเปลี่ยนใหม่มันกำลังจะเปลี่ยนใหม่ถ้าซื้อตอนนี้ไม่ต้องเป็นต้องมือหนึ่งหรอกมือสองเนี่ยขายกันเยอะแยะแล้วถ้าเป็นตัว HP4 ได้แท้เนี่ยราคาซื้อใหม่แพงแน่นอนซื้อมือสองนะได้รถสภาพสวยๆเยอะแยะคนที่เขาดูแลถึงๆของแต่งทุ่มท่วมเนี่ยนะกำไรผมว่าซื้อตอนนี้นะถ้าไปซื้อใหม่มันจะไม่ต้องไม่ใช่ซื้อตอนนี้ต้องรออีกสักนิดนึงนะสำหรับบอดี้ S พันแต่บ้านอาเนี่ยมันจะต้องน่าจะมีความเคลื่อนไหวใช่เพราะตอนนี้ก็ตอนนี้หลายๆคนที่ชิงขายนะที่ทำกันนะชิงขายไปแล้วเขาเตรียมขายไปเพื่อรอตัวใหม่ตัวใหม่ตัวใหม่กำลังตัวใหม่เปิดตัวที่อีกหน้าแล้วเปิดตัวที่อินเตอร์มอดแล้วไม่แน่ใจว่ามอเตอร์โชว์จะเข้ามาหรือเปล่าเข้ามาทันไหมเพราะว่าเปิดตัวแล้วนี่เขาก็ต้องเริ่มจำหน่ายแล้วล่ะก็ล่าสุดเขาเสริมเทคโนโลยีไปอ่ะที่แบบเป็นคุชชิปแบบว่าอัพแอนด์ดาวอ่ะใช่ป่ะเพิ่มแล้วก็ลดซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเผื่อว่าจะเพิ่มเกียร์อีกคุชชิปของเขาโอเคแต่ว่าถ้าเวลาลดเกียร์ลงเนี่ยต้องใช้คันด้วยก็เนี่ยเป็นลูกเล่นที่เพิ่มเข้ามาเท่านั้นจะมีอื่นมีอื่นนะตัวมีอื่นอีกแท็กชั่นที่โอ้เยอะระบบไฟฟ้าทั้งคันนะ BMW ต้องบอกว่าเป็นรถที่มีเทคโนโลยีสูงมากนะครับตัวที่โชว์ที่อีกมากมันเป็นตัวที่เป็นคาร์บอนด้วยใช่คาร์บอนทั้งคันเลยเป็นรุ่นพิเศษแหละก็คืออยู่ในแต่เขายังไม่ได้ระบุว่ามันคือตัว HP4 มั้ยคาร์บอนก็คือรุ่นที่มันเหนือจาก S1000 แต่มันอ่ะใช่ก็มันคงก็จะมีอะไรอ่ะมันก็ต้องเป็นตัวก็นั่นแหละคาร์บอนทั้งคัน HP4 เนี่ยพอถึงบ้านเราก็สาดสีพ่นทับคาร์บอนไปก็เป็นเฟรมคาร์บอนทั้งคันเป็นฟลิ่งคาร์บอนทั้งคันไปครับครับอ่ะมาดู SMS ต่อไปเลยนะครับโอ้ยขึ้นแล้วเนี่ยกล่องไฟ GLP ยอดไลค์นะครับ 28,115 คนแล้วนะครับใส่ Honda ก็ต้องขอบคุณด้วยที่กดไลค์กันขอบคุณด้วยครับบอกได้เลยนะว่ากล่องยกหัวฉีด2กราฟเนี่ยฮะตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศยังไม่มีใครทำนอกจากช่างกิ๊งนะครับ GLP ทำออกมานะครับใบนี้บอกได้เลยอยากให้ไปลองใช้กันดูอยากไปลองใช้กันดูทดสอบกันดูถ้าได้ไปแล้วเอาไปใช้เสร็จปุ๊บกรุณาถ้ามีถ้าว่างนะช่วยฟูรีวิวบอกเราหรือว่าพิมพ์มาให้มันดีจริงมันขึ้นเดี๋ยวใส่แล้วถ้าบอกรีวิวดีจริงเลยจริงเดี๋ยวแจกอีกแจกอยู่เรื่อยๆแต่ก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์นะครับเข้าไปดูแล้วกดไลค์ให้ด้วยนะครับแต่จริงผมว่าเห็นภาพนะเอากล่องเนี่ยมาใส่รถเดี๋ยวมาขี่กันดูเลยดีกว่าใส่กับไม่ใส่ต่างกันยังไงบิดมันเป็นไงเดี๋ยวมาลองกันสนใจลองกันลองดูสวัสดีครับคุณตีรับสายดีกว่าครับผมสวัสดีครับพี่กรณ์ทั้ง4ท่านครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวขออนุญาตสวัสดีคุณอะไรเอ่ยคุณอ้วนทางขวามือพี่บอมเนาะผมเห็นพี่บอมผ่านทาง Facebook ของคุณบินบรรลือฤทธิ์น่ะว่าไปทำบุญด้วยกันครับใช่ครับใช่ไหมแล้วก็คุณโบ๊ทใช่ครับครับที่บางสะพานฮะรุ่งเรืองรุ่งเรืองนะครับขอบคุณครับครับเพราะว่าตอนนี้หลวงพี่บินก็ยังไม่สึกพี่ท็อปยังไม่สึกไปกับมูลนิธิร่วมกันอยู่แล้วก็หลวงพี่บินไปที่บางสะพานก็เห็นอยู่แล้วมันเรื่องของเรื่องที่เราไปเพราะมันเป็นวันเด็กด้วยไงแล้วก็ผมเข้าใจถึงคนที่ประสบภัยในพื้นที่คงไม่มีพ่อแม่ผู้ปกครองไหนมีกระติกใจพาลูกไปเที่ยววันเด็กนะเราก็เลยไปจัดกิจกรรมขึ้นที่บางสะพานที่โรงเรียนบางสะพานครับพี่ออกวันออกตีสองวันศุกร์ถึงนู่นเช้าทำงานเลยทำงานไม่ได้นอนเลยแล้วก็กลับวันอาทิตย์ครับนะครับครับก็พอดีเห็นในรูปก็เลยว่าเห็นผมติดตามเฟซของหลวงพี่บินไงก็มาเจอรูปก็เลยว่าพี่น้องคู่นี้น่ารักดีอ๋อครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่สองบอสเป็นผมดูคลิปที่ประมาณมาที่ปักช่องครับคือจริงผมก็อยู่ปักช่องนั่นแหละอ๋อเหรอไม่มีโอกาสได้ไปต้อนรับหรอกครับทำงานไม่เป็นไรครับวันหลังจะมีโอกาสอีกครับแน่นอนเราจัดเรื่อยๆฮะสำหรับคุณก๊อฟเนาะจริงๆผมก็จะเจอคุณเข็มบ่อยๆคุณเข็มทุกบ้านก็จะอยู่คลองไผ่ใช่ไหมใช่ครับอยู่สีคิ้วคลองไผ่ตรงใกล้ๆกับสีคิ้วคลองไผ่ประมาณนี้แหละก็เมื่อก่อนเห็นก็จะเห็นอยู่บ้างใช่ก็วันที่มาก็เห็นเขาไปถ่ายกันที่ร้านลาลีลามั้งใช่ไหมผมดูในรูปใช่ครับ
พราะว่ารถเจ้านายผมก็เห็นเขาไปจอดรวมอยู่ในร้านนั่นแหละอ๋อร้านกาแฟพอดีว่าเจ้านายผมเขาก็เห็นวันนั้นแกก็พูดว่าเออพอดีกุ้งเขาชวนมาเขาก็ว่าแกว่าอย่างนี้เนาะเฮ้ยเดี๋ยวเฮียจะไปดูสักหน่อยว่าวันนี้เขาว่าคนมากันเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมพอมาดูในคลิปผมก็เห็นว่าอ้าวมีรถเท่าแก่เราด้วยนี่หว่าใช่ไหมนะครับเดี๋ยวเขาหน้าจะบอกตอนเรื่องที่3ตอนนู้นดูนานแล้วเห็นบอกว่าลิขสิทธิ์โปรอาร์มทำไมต้องมีเอลหรือมีน้ำมันเครื่องอะครับอันนี้คือทางเอลเขาขอลิขสิทธิ์เป็นเจ้าแรกใช่ไหมครับตอนนั้นที่เห็นพูดเรื่องโปรอาร์มอยู่ทีนึงว่าทำไมจะต้องมีน้ำมันเครื่องมาด้วยก็คือเหมือนกับเป็นทางเอลเนี่ยให้ทางผู้ออกแบบจำชื่อไม่ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นออกแบบลิขสิทธิ์เฉพาะของฮอนด้าด้วยเอลกับฮอนด้านะไม่ครับครับผมยังไงนะพี่ฮัลโหลคือมันผมดูผ่านทีวีเสียงมันไม่ตรงกับในโทรศัพท์ไงครับผมก็เลยไม่รู้ผมจะพูดตอนไหนพี่ต้องเบาเสียงทีวีแล้วฟังทางโทรศัพท์อย่างเดียวใช่ตอนนี้ผมเบาในทีวีแล้วทีนี้เสียงที่มาในโทรศัพท์เนี่ยมันไม่ตรงกับภาพใช่ครับก็เลยทำให้ผมไม่รู้ว่าตอนนี้ผมควรจะพูดหรือผมควรจะงั้นเบาเสียงทีวีก่อนแล้วฟังเราดูตอนนี้ผมเบาแล้วผมเบาแล้วโอเคครับคุณครับมาไปตูเลยครับไปตูต่อก็คือเอลเนี่ยเขาเอลเนี่ยจ้างผู้ออกแบบเดี๋ยวตอนนี้ขอเป็นการบ้านก่อนผมจำชื่อไม่ได้จริงเพราะโอ้ยรถตั้งแต่ตัวนู้นมาผมจำได้ว่าตอนผมเป็นเด็กๆเนี่ยผมเคยดูเอลที่มีรอนฮัสแลมแกเป็นนักแข่งลีออนฮัสแลมประมาณปี85ลีออนฮัสแลมนั่นแหละใช่ไหมคือไอ้ช่วงผมไม่รู้เรื่องลิขสิทธิ์อะไรหรอกผมก็พอพูดถึงเรื่องนี้มาผมก็เลยนึกถึงนักแข่งคนนี้ขึ้นมาได้ก็คือต้องบอกว่าเอลทำไมจะต้องผมก็เลยสงสัยว่าหรือว่าเอลเขาพัฒนาร่วมกับฮอนด้าในยุคนั้นใช่ครับอะไรประมาณนี้ต้องบอกว่าเอลเนี่ยเขาจับคู่กับฮอนด้ามานานแล้วใช่แล้วก็น้ำมันที่เขาใช้เนี่ยอย่างบางทีในระดับออร์จัดแปรหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยหน้าอันนี้โฉมหน้าเนี่ยอาจจะเป็นยี่ห้ออื่นอะครับแต่ท้ายพิษเนี่ยอันนี้คือเรื่องลับเลยนะที่แบบผมได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสนะก็คือใช้น้ำมันเครื่องเอลเนี่ยพัฒนามากับฮอนด้าตลอดแล้วก็ในเรื่องของการขอลิขสิทธิ์โปรอาร์มซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะเพราะอย่างของดูคาติก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งจะไม่มีใครมาจองลิขสิทธิ์แต่เนี่ยเอลเขาพัฒนาคู่กับฮอนด้าจนต้องติดป้ายเอลที่ตัวข้างโปรอาร์มสังเกตดิ NSR 150ก็มีโปรอาร์มใช่ไหมครับใช่ที่เป็นตัวโปรอาร์มมีเอลติดอยู่ตัว NP เป็นเพจนะเป็นเพจใช่ไหมNSR 150 NSR 250250ยุคประมาณปี94มั้งตัวโปรอาร์มแต่CB1 ไม่มีสังเกตไหมครับจะมีแค่เฉพาะตัวนี้ที่แบบเป็นตัวแรงๆของเขานะฮะประมาณนั้นก็จะได้หายสงสัยผมก็จะได้หายสงสัยดีใจว่าผมเข้า Google ไปก็อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกดีใจที่เราตอบแล้วหายสงสัยครับผมก็นึกว่าพูดไม่ค่อยรู้ผมได้ตอนนั้นนึงแล้วก็จริงๆผมรู้ทุกวันแหละผมชอบคำตอบคือตอบแบบภาษาบ้านๆครับขอบคุณครับอ๋อเข้าใจง่ายๆตอบแบบไม่ต้องเป็นวิชาการหรือเป็นทางการให้ครับนั่นแหละคือใช้แบบให้เข้าใจง่ายอ่ะผมชอบดูแล้วผมก็จะบอกเพื่อนร่วมงานนะว่าถ้าได้ดูก็ดูนะแบบเนี่ยเขาคำตอบแบบเนี่ยตอบแบบภาษาบ้านๆเข้าใจเงี้ยคือไม่ต้องไปอะไรศัพท์ทางการหรือศัพท์เทคนิคสูงๆอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องมาเปิดมอชวนเพราะว่าผมก็พูดภาษาอังกฤษไม่เก่งครับเราตั้งใจทำให้เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วฮะให้คนดูเข้าใจง่ายๆครับขอบคุณที่ติดตามเรานะครับแม่ถ้ายังชื่นชมก็ไม่รบกวนแล้วครับขอให้มีสุขภาพที่ดีกันทุกท่านครับผมเช่นกันครับเช่นกันครับร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงครับครับครับผมขอบคุณมากขอบคุณครับต้องบอกว่าไม่ได้ถือเป็นการรบกวนนะถือว่าเป็นกำลังใจการทำงานถูกต้องดีครับก็แน่นอนแหละมันต้องมีเรื่องติชมกันธรรมดาแต่ก่อนเราก็มีว่าพูดทักกันมาตอนนั้นไลน์ตอนนี้ดีขึ้นแล้วตอนนี้ก็เหมือนเดิมแล้วตล่อมตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมยังมั่วเหมือนเดิมโดยเฉพาะก๊อปทับไลน์ชอบทับไลน์เองเดี๋ยวถึงเวลามันก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนนะที่เรามีกันทุกอย่างนะยกเว้นสาระเอางี้ดีกว่ามาเรื่องของสาระเดี๋ยวเราสปีดชาแนลร่วมกับแว่นตาครับบริษัทโรงงานที่ผลิตแว่นตาครับฟาโรวานะครับแล้วก็จิโอวานี่แล้วก็จิโอวานี่สองแบรนด์นี้นะครับเป็นสองสไตล์เป็นแว่นตาแบบแฟชั่นแล้วก็เป็นแว่นตาทรงสปอร์ตครับที่ในตัว1ชุดเนี่ยนะครับก็จะมีตัวโครงแว่นตัวโครงมันตัวโครงแว่น2อันครับแล้วก็เลนส์อีก5ชิ้นแต่ตัวทรงที่เป็นแฟชั่นเนี่ยก็จะมี7เลนส์เลย7เลนส์แล้วก็กรอบ2กรอบเหมือนกันสกรอบเหมือนกันสามารถจะปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับการใช้งาน
ไม่ว่าจะเป็นขับรถยนต์ขี่มอเตอร์ไซค์หรือขี่จักรยานหรือใส่ทำอะไรก็ได้ที่คุณชมต้องการก็ตัวเบนก็จะมีตั้งแต่ตัวเลนที่เป็นเลนดำสำหรับใส่เวลาเจอแดดหรือจะเป็นเลนใสใส่สำหรับกันลมแล้วก็ขับรถในเวลากลางคืนครับไปดูเรื่องราวของแว่นตาครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนใน Space Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอให้คุณผู้ชมนะฮะครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากกับคุ้มครับต้องบอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้อนี้เป็นแนวสปอร์ตแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อ Farova Farova เนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับนะครับมีเลนให้เลือกถึง5เลนครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนแบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนโพลาไรซ์นะแล้วเวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราขับตอนกลางวันเนี่ยเงี้ยเราพกไปอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดเป็นสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายได้ครับเปลี่ยนให้เลยครับเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายได้ทีเดียวพี่โบ๊ทนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าสงสัยสบายนะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตรงนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถได้หลายคล้องคอให้ด้วยนะฮะมากันหลุดเลื่อนเล่นมีสายลับเล่นเจ็ตสกีอะไรก็ไม่ปลิวหายไป1ชุดนี่นะฮะจะประกอบไปด้วยในโครงแว่น2อันพร้อมเลนอีก5เลนนะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดูและที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ต้องบอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางครั้งหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นครับ Tio Vani ครับครับผมเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้เป็นอันนี้เป็นเลนดำดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองนี่ใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าได้ไหมหน้าผมหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันตัวนี้สามารถถอดเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบานะคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่ลำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะลำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่ลำคาญเวลาที่เราใส่ตัวเลนส์ครับทั้ง2รุ่นก็บอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนเรามาเองนะครับใช่เพราะแว่นก็เลนส์ก็ไม่แตกเพราะตัวเลนส์สามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้ง2ตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่น2ตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีๆที่เราขออนุญาตไปขอราคาเขามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรวาตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วน Gio Vani ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-141-4004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP-Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้า Farova แนวสปอร์ตแล้วก็ Giovanni แนวแบบแฟชั่นครับขอบคุณมากครับ